การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชีวิตที่ลดแล่นไปบนเส้นทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกความสุขของผมก็คือการเดินทางไปทำภารกิจสำคัญนั่นก็คือการค้นหาบุคคลต้นแบบคนดีที่ตอบแทนคุณแผ่นดินบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาวัดทุกวัดเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ธรรมะทั้งหมดเนี่ยสอนแก่นของพุทธง่ายงามธรรมดาง่ายหมายถึงความเรียบง่ายเป็นแก่นของพุทธคืออยู่ง่ายกินง่ายงามคือมีรสนิยมทางศิลปะไม่ใช่คิดจะสร้างอะไรก็สร้างนะแต่คิดลึกแต่ทำง่ายและธรรมดาคือทุกอย่างเพื่อเอื้อต่อการเรียนธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าไม่มีเรื่องนี้เนี่ยไม่มีความหมายนะพื้นที่กว่า170ไร่ของไร่เชิญตะวันอันหมายถึงเชิญธรรมะมาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตที่พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาเรียนรู้พุทธธรรมณศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันแห่งนี้ทั่วทุกตารางพื้นที่ได้แฝงคติธรรมท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมที่สวยงามและร่มรื่นนักวิปัสสนาจากทั่วทุกมุมโลกที่ได้เข้ามาสัมผัสกลิ่นอายวิถีพุทธจากที่นี่แล้วจะต้องหวนกลับมาอีกครั้งเพื่อซึมซับความรู้และสัมผัสกับพลังศรัทธาที่พระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านว.วชิระเมธีได้ปักหลักปรัชญาพุทธสากลเอาไว้ให้กับพุทธบริษัทณที่แห่งนี้ขอบคุณเพื่อนที่แนะนำให้มาฟังคำสอนดีๆของท่านแล้วพอได้ฟังคำสอนของท่านแล้วไม่ว่าจะเรื่องพระคุณของพ่อของแม่หรือว่าการดูแลคนที่เรารักอะค่ะเรื่องนี้ก็ชอบมากขอบคุณแล้วก็ชอบที่นี่ล่มลื่นล่มเย็นมากแม่ก็ชอบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดมีโอกาสปีหน้าก็จะพาแม่มาอีกก็ครั้งหนึ่งได้มาเที่ยวก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาเจอท่านได้แบบเห็นจริงๆว่าแบบบรรยากาศที่นี่คือล่มลื่นแค่ไหนหรือว่าศรัทธาในตัวท่านที่ทุกคนคนไทยก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักท่านเป็นอย่างดีอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็คืออยากมาเจอท่านแล้วแบบอยากมากราบไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีครับพบกับรายการแทนคุณแผ่นดินรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงพลังแห่งการคิดดีทำดีอันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเพาะพันธุ์การทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วหากจะเอ่ยชื่อเด็กชายวุฒิชัยบุญถึงคงจะไม่มีใครรู้จักแต่สำหรับเด็กชายคนนี้ผู้ที่ซึ่งสนใจในธรรมะและหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังภายหลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เขาตัดสินใจขอพ่อแม่เพื่อเข้าบวชเป็นสามเณรจากวันนั้นจนถึงวันนี้เด็กชายวุฒิชัยยังอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัสอะไรคือจุดที่ทำให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่6ตัดสินใจบวชเข้าสู่รถพระธรรมวันนี้เราจะไปพูดคุยกับเด็กชายวุฒิชัยบุญถึงเมื่อ30กว่าปีที่แล้วหรือปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในนามพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านว.วชิระเมธีครับพระอาจารย์ก็โตมาในครอบครัวที่ยมพ่อยมแม่เป็นชาวนานะเรามีกัน6พี่น้องตมาเนี่ยน้องสุดท้องเลยมีพี่สาว4ผู้ชาย2ตมาก็เป็นน้องสุดท้องครับพ่อแม่ก็ชาวไร่ชาวนาธรรมดานี่เองแต่ว่ายมแม่เนี่ย
เป็นผู้หญิงที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเวลาไปวัดไปวาเนี่ยอาตมาก็ตามแม่ไปทุกครั้งเรียกได้ว่าพระอาจารย์ชีวิตในวัยเยาว์เนี่ยซึมซับในวิถีของพุทธศาสนาเนี่ยจากคุณแม่ของพระอาจารย์จากโยมแม่เพราะว่าโยมแม่เนี่ยไปวัดบ่อยบ่อยขนาดไหนบ่อยขนาดว่าพรรษาหนึ่งนะแม่ไปวัดจนกระทั่งออกพรรษาหลวงพ่อเจ้าวันให้รางวัลสตรีดีเด่นผู้ไปวัดโดยไม่ขาดตลอดพรรษานะและตลอดพรรษานั้นก็คืออาตมานั่นเองเป็นคนหิ้วข้าวหิ้วของให้แม่ฉะนั้นอิติปิโสเนี่ยสวดได้ตั้งแต่เป็นเด็กแล้วไม่ต้องท่องเลยพ่อมาเองด้วยยังไม่ต้องเป็นพระหรอกอาตมาก็ได้บทสวดมนต์ไม่รู้กี่บทแล้วฉะนั้นพอเราบวชปั๊บนี่บทสวดมนต์ต่างๆเนี่ยเราเรียนแค่3เดือนเกลี้ยงเลยเพราะอะไรเพราะว่าเรามาครึ่งทางแล้วกับโยมคือวิถีของชีวิตในวัยเยาว์วิถีของการเติบโตซึมซับมาตามแนวทางของพุทธบริษัทก่อนตั้งแต่เด็กเลยตามโยมคุณแม่ของพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ตัวพระอาจารย์เองเนี่ยสนใจธรรมะตั้งแต่ตอนไหนครับหรือฟังรู้เรื่องตั้งแต่เด็กๆเลยตอนเป็นเด็กก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ว่ามันมีความสุขเวลาเราไปวัดกับแม่นะไปทำบุญทำทานแล้วกลับออกมาเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันรู้สึกภูมิมันอิ่มอาตมาจำความรู้สึกแบบนั้นได้ในช่วงนั้นมันยังไม่มีปัญญาอะไรหรอกนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นความภูมิใจนะเป็นความอิ่มอกอิ่มใจและบรรยากาศอย่างนั้นน่ะที่เราตามแม่ต้อยไปวัดกลับออกมาจากวัดแล้วก็มีความสุขแบบนั้นมันทำให้เราอยากนำพาตัวไปอยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขแบบนั้นอยู่บ่อยๆแล้วก็เป็นเหตุให้เรามีความฝังจิตฝังใจว่าโตขึ้นฉันจะบวชปณิธานอันแน่วแน่นำพาชีวิตเด็กป.6ธรรมดาคนหนึ่งเข้าสู่ร่มกาสาวพัดนับแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยอุปนิสัยของเด็กผู้รักการอ่านเป็นทุนเดิมทำให้เส้นทางสายธรรมของท่านววชิระเมธีแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรมได้จากการเรียนรู้อันลึกซึ้งโดยแท้ผลงานวิทยานิพนธ์และหนังสือการเผยแพร่ธรรมะของท่านววชิระเมธีเป็นจำนวนมากได้รับการตอบรับจากทั้งผู้ใหญ่และวัยรุ่นอย่างแพร่หลายที่เป็นดังนี้เพราะวิธีการเผยแพร่ธรรมะของท่านเป็นการนำเสนอที่ร่วมสมัยเข้าใจง่ายสามารถเอาธรรมะชนะใจของคนรุ่นหนุ่มสาวนิสิตนักศึกษาให้หันมาเรียนรู้ธรรมะจนมีผู้ให้การกล่าวขานเป็นวงกว้างว่าท่านววชิระเมธีนั้นสอนธรรมะเคลือบช็อกโกแลตจนสามารถให้ธรรมะเข้าไปนั่งอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ท่านวบอกว่าท่านชอบอ่านหนังสือท่านหลงไหลรักการอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆการบวชอาจจะได้รับอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจหรือการเลี้ยงดูมาจากคุณแม่การอ่านหนังสืออาจจะได้รับแบบอย่างมาจากพี่สาวโยมพี่สาวของท่านวอชอบอ่านหนังสือท่านวอยิ่งกว่าชอบอ่านหนังสือครับรักหลงไหลการอ่านหนังสือเป็นอย่างมากท่านวอเรียนหนังสือทั้งทางโลกและทางธรรมท่านบอกว่าเราทำอะไรมันอยู่ที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้สูงก็ทำได้สูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณภาพของความสำเร็จมันก็อยู่ที่คุณภาพของตัวเราคุณภาพของคนที่ลงมือทำคุณภาพของความคิดความหวังการเรียนหนังสือทั้งทางโลกและทั้งทางธรรมท่านบอกว่าทางโลกเลิศล้ำทางธรรมต้องเลิศร้อยตั้งใจและทำให้มันได้ทำให้ดีที่สุดอาตมาคิดว่าการบวชเรียนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะโยมลองฟังคำนี้ให้ดีนะบวชเรียนท่านไม่ได้บวชเพื่อไปทำอย่างอื่นนะบวชเพื่อเรียนเรามีบวชหลบบวชลี้บวชหนีทหารบวชผ่านก็สุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนพระศาสนานั่นบวชไม่ดีทั้งหมด แต่บวชดีคือบวชแล้วเรียนถ้าเยาวชนคนหนึ่งบวชแล้วได้เรียนดีๆมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ใช่ไหมพระสงฆ์เรามีต้นทุนทางสังคมที่สูงมากเมื่อพระเทศคนพร้อมจะฟังแต่พระที่เทศเดินหน้าฟังกลับไม่ค่อยจะมีที่เป็นเช่นนั้นเพราะการศึกษาของท่านมันกระพร่องกระแพงทุกวันนี้เรามีวิกฤตคณะสงฆ์มากมายสังเกตดูนะคณะสงฆ์ที่เป็นตัวปัญหาทั้งหลายเนี่ยมักจะได้รับการศึกษาที่ไม่ค่อยดีพระที่ท่านบวชมีครูบาอาจารย์ชั้นดีได้เรียนอย่างดีท่านไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ดังนั้นพระอาจารย์จึงคิดเสมอว่าทำยังไงนะเราจะสามารถสร้างพระเนนรุ่นใหม่ที่เป็นพระพูดได้คือเมืองไทยเราเนี่ยมีพระอิฐพระปูนมากเกินพอแล้วนะประเทศไม่ดีขึ้น
ทำไมเราไม่มาช่วยกันสร้างพระนิเทศได้สอนได้ที่เป็นคนจริงๆขึ้นมานั่นคือปณิธานที่ทำให้พระอาจารย์กลับไปทำโรงเรียนที่บ้านเกิดเหมือนเราอ่านหนังสือเยอะๆมันก็เรอความรู้ออกมาจิตใต้สำนึกมันก็บอกว่าอ่านมาเยอะแล้วเขียนเถอะผมก็เขียนเลยหลังจากที่เรียนจบทั้งทางโลกทางธรรมแล้วก็นำหลักคิดหลักทฤษฎีต่างๆตามที่เราเรียนมาทั้งทางโลกและทางธรรมนี่แหละครับนำมาปฏิบัติครับมาปฏิบัติโดยตนเองการวิปัสสนากรรมฐานต่างๆตามวิถีทางแห่งพระพุทธศาสนาท่านวอมาทดลองมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเพื่อให้รู้จริงด้วยตนเองและความเป็นจริงที่เห็นอยู่ณปัจจุบันนี้หลังจากที่ท่านได้ไปปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักธรรมคำสั่งสอนในเรื่องของการวิปัสสนาแล้วท่านก็มาจัดตั้งศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันที่นี่ครับเพื่อที่จะนำประสบการณ์ความรู้ของท่านมาถ่ายทอดให้กับคนในสังคมให้ภิกษุสงฆ์ให้สามเณรไม่เฉพาะแต่คนไทยเท่านั้นนะครับทั่วโลกครับยินดีมาที่นี่ครับเชิญมาที่ไร่เชิญตะวันครับบ้านไร่เชิญตะวัน มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับก็มันเกิดขึ้นเพราะอาตมาคิดว่าเราอยู่กรุงเทพมา14ปีเทศสอนมาเยอะแล้วเรารู้สึกว่ามันยังผิวเผินอยู่ยังเปลี่ยนคนไม่ก็ได้เท่าไหร่อยากทำอะไรที่ไปลึกกว่า นั้นพออายุ35ปั๊บโชคดีมากได้ไปเรียนกับท่านติชนันหันวิปัสสนาจารย์ระดับโลกเลยก็ไปเห็นวิถีชีวิตของท่านแล้วก่อนหน้านั้นเราก็ไปสวนโมกด้วยนะแล้วก็ไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานในป่าอีก1เดือนเพราะได้อ่านประวัติครูบาอาจารย์หลายรูปที่เป็นพระนักวิชาการแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคนไปโจมตีท่านก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกองค์นี้เป็นหนอนหนังสืออ่านแต่พระไตรปิฎกไม่เคยปฏิบัติหรอกฉะนั้นพอจบเดือน9ปั๊บอาตมาเข้าป่าไปเลยเดือนนึงฝึกวิปัสสนานำหลักการที่เล่าเรียนมานี่แหละไปปฏิบัติถูกต้องเพราะอะไรเพราะตั้งเป้าว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่เคยฝึกวิปัสสนากรรมฐานเราไม่มีครูบาอาจารย์เดี๋ยวคนมันคอรหาได้ว่าเราเอาแต่เป็นหนอนหนังสือฉะนั้นพอจบเดือน9ปุ๊บเราก็เข้าป่าไปเลยนั่นคือการที่จะพิสูจน์ทำสุภมัติและพิสูจน์ด้วยตนเองด้วยว่าเรียนมาถูกต้องคือปริยัติปฏิบัติมันต้องมานะปริยัติเล่าเรียนปฏิบัติลงมือปฏิเวทต้องได้รับผลนั่นก็คือแรงบันดาลใจให้แต่มาภาพมาทำศูนย์วิปัสสนาสากลไร่ชนตะวันที่นี่พื้นที่กว่า170ไร่ของไร่เชิญตะวันนอกจากจะจัดทำเป็นศูนย์วิปัสสนาสากลแล้วท่านวอยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อให้เกษตรกรไทยได้มาเรียนรู้ถึงพื้นฐานของการเป็นชาวนาการปลูกข้าวแนวใหม่การทำนาแบบเกษตรอินทรีย์และยังสอนถึงการใช้ชีวิตแบบวิถีของความพอเพียงกับโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ครับอาจารย์ครับชาวนาก็ต้องมาเรียนด้วยเหรอครับเนี่ยต้องเรียนสิเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่เรียนเวลาเราทำนาเราก็ใส่สารเคมีเข้าไปในนาในดินในน้ำในข้าวทุกอย่างเสียหายหมดเลยครับพอมากินปุ๊บก็ป่วยเป็นมะเร็งกันเป็นไปเล่นเลยชาวนาไทยรู้ป่ะครับเพราะอะไรเพราะว่าใช้สารเคมีกันเยอะมากฉะนั้นพระอาจารย์ก็จึงเริ่มเปลี่ยนวิถีในการทำนาด้วยการส่งเสริมให้ชาวนาเนี่ยทำนาแบบอินทรีย์พอเขาทำนาแบบเป็นสีครับดินก็ดีน้ำก็ดีข้าวก็ดีใช่ไหมครับสิ่งแวดล้อมก็ดีสำคัญสุดตัวเขาก็สุขภาพดีไร่เชิญตะวันเป็นดั่งโรงเรียนชีวิตขนาดใหญ่ที่ใครได้ย่างกรายเข้ามาที่นี่จะถูกติดอาวุธทางปัญญาด้วยกระบวนการทางพุทธเศรษฐศาสตร์ที่ท่านววชิระเมธีได้สร้างบทเรียนและแบบแผนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้านของการดำรงชีวิตโดยธรรมแม้กระทั่งการติดอาวุธทางปัญญาด้านการเกษตรอันถือเป็นปัจจัยการดำรงชีวิตของมนุษย์โรงเรียนชาวนาของพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีจึงมุ่งสร้างชาวนาให้เกิดจิตสำนึกต่อผู้บริโภคโดยพืชพันธุ์ธัญญาหารทุกอย่างจากที่นี่ต้องปลอดสารเคมีอันจะเป็นการเข่นฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองอย่างไม่รู้ตัวดังนั้นเนื้อที่ส่วนหนึ่งของไร่เชิญตะวันจึงใช้สร้างมนุษย์ชาวนาให้ทรงธรรมโดยการสอนชาวนาให้ผลิตอาหารที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพไร้สารพิษป้อนออกสู่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมโดยแท้
นี่คือการให้ที่ยั่งยืนจึงก่อตั้งเป็นโรงเรียนชาวนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ยากจนข้นแค้นก็เพราะว่าเวลาที่ทําไร่ไถนาเนี่ยใช้สารเคมีเยอะทุกอย่างมันซื้อหมดได้เงินมาก็เอาไปให้ธนาคารก็เป็นหนี้เป็นสินตกลงไม่มีเงินเก็บเลยแต่ทํางานหนักมากนะสุขภาพก็ไม่ดีทํานามา30ปีก็ไม่รวยอาจารย์จึงคิดว่านี่คือทุกข์สัตว์ของสังคมที่เราต้องหาวิธีช่วยเหลือเขาถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาก็มาพึ่งเราก็ไม่จบไม่สิ้นพระก็ไม่เป็นอันเทศอันสอนเวลาเราเทศยกมือขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็ไปตีเป็นเลขเนี่ยครั้งหนึ่งพระอาจารย์เทศเนี่ยโยมทำงานจนมือแตกนะถ้าทำงานจนมือแตกเหมือนอาตมาไม่มีใครโจรหรอกวันรุ่งขึ้นมาหมดหมู่บ้านเขาเพราะเขาได้50 เนี่ยคนก็จะมารอดูอย่างเงี้ยมาหาแต่เลขหาแต่หวยจะให้ธรรมะก็ไม่เอาก็เลยคิดเอาเปิดโรงเรียนแล้วกันพอเปิดโรงเรียนก็สอนวิทยาการต่างๆให้เขาแล้วใครทําได้ดีแล้วก็ส่งเสริมหาตลาดให้นี่เข้ามารุ่นที่3นี่เรียกว่าข้าวทุกเม็ดนักเรียนชาวนาได้ขายหมดเลยก่อนที่จะได้รู้จักโครงการดีๆอย่างนี้ดิฉันประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเพราะว่าเจ็บป่วยจากการที่เราซื้ออาหารบริโภคจากตลาดเจ็บป่วยหลายปีมากค่ะจนโชคดีที่ว่ามาเจอคนที่เรียนที่โรงเรียนชาวนามาที่นี่เนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ที่ทำให้เราปลอดภัยจากสารเคมีกลับไปเนี่ยทำปุ๋ยแล้วก็ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารในเนื้อที่ที่บ้านเรามีพระอาจารย์จะสอนว่าเงินอยู่ในน้ำคำอยู่ในดินนะคะเราก็สามารถกลับไปพลิกฟื้นผืนแผ่นดินบ้านเราที่มีไม่มากเนี่ยให้กลายเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนที่มีความปลอดภัยจากสารเคมีค่ะนั่นคือสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองได้รับประโยชน์สุขภาพดีขึ้นได้ออกกำลังกายแล้วมาเรียนที่นี่เนี่ยไม่ได้เฉพาะการทำมาหากินอย่างเดียวเท่านั้นนะคะได้เกี่ยวกับวิชาการหลากหลายอาชีพด้วยนะคะการสอนอาชีพที่นี่ก็มีค่ะหลากหลายเหลือเกินที่พระอาจารย์เสาะหามาให้พวกเราเรียนจนพวกเราสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเมื่อเราพูดถึงเกษตรอินทรีย์เนี่ยโยมมักจะได้ยินว่าข้าวอินทรีย์ใช่ไหมผลไม้อินทรีย์ปลอดสารพิษปลอดสารพิษแต่ที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าทำนาอินทรีย์แล้วได้แค่ข้าวนะมันมีอินทรีย์มากกว่านั้นเช่นอะไรเมื่อคุณทำโครงการพุทธเกษตรอินทรีย์เนี่ยคุณได้คนอินทรีย์สมมติโยมเป็นหัวหน้าครอบครัวนะโยมไม่ใช้สารเคมีทั้งเนื้อทั้งตัวโยมเนี่ยสะอาดสะอาดคลีนครับโยมเป็นคลีนเพอร์ซันนี่คือคนอินทรีย์เกิดขึ้นแล้วจากนั้นมีอะไรโยมไปทำนากลายเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ข้าวมาผลผลิตอินทรีย์เอามากินอาหารปลอดสารพิษเป็นอาหารอินทรีย์เข้าไปในตัวสุขภาพอินทรีย์สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อินทรีย์สุขภาพก็อินทรีย์สิ่งแวดล้อมเนี่ยโยมไม่ใช้สารเคมีพ่นลงไปในหน้าดินไม่พ่นลงไปในน้ำไม่พ่นลงไปตามพืชผักผลไม้หายใจอากาศที่โยมหายใจไปไง 100% บริสุทธิ์ก็เป็นสิ่งแวดล้อมอินทรีย์และในชุมชนทั้งหมดถ้าเกิดการตื่นตัวทั้งหมดทุกคนด้านข้างรอบหมดเลยอย่างที่มาเรียนกับพระอาจารย์300ครอบครัวเนี่ยต่อไปบางหมู่บ้านนะเรามีบางหมู่บ้านซึ่งเป็นโครงการต้นแบบของเราเนี่ยอินทรีย์ทั้งหมู่บ้านก็มีเห็นไหมก็กลายเป็นชุมชนอินทรีย์ส่งผลิตภัณฑ์ไปขายก็เป็นเศรษฐกิจอินทรีย์แล้วมีความสุขเป็นออร์แกนิกแฮปปี้เนสความสุขอินทรีย์เพราะไม่ได้เกิดจากเหล้าสุรายาเสพติดไม่ใช่คอร์รัปชันเป็นเงินที่เรียกกันว่าเงินเย็นไม่ใช่เงินร้อนมีความสุขก็สุขที่บริสุทธิ์จริงๆเป็นความสุขที่อธิบายได้มีเงินก็มีเงินแบบอธิบายได้เป็นความสุขอินทรีย์และประเทศไทยถ้ามีอย่างนี้เยอะๆประเทศอินทรีย์ส่งข้าวไปขายอเมริกากับเฮ้ยข้าวดีส่งไปขายยุโรปข้าวดีประเทศอินทรีย์มั้ยมันได้ผลถึงประเทศทั้งประเทศเลยทีเดียวนี่เพียงแค่จากจุดเริ่มต้นแค่คนอินทรีย์แค่นั้นล่ะโดยใช้วิธีของพุทธเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยพระอาจารย์เขียนเป็นคำขวัญไว้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มต้นจากข้าวเมล็ดเดียวถ้าชาวนา1คนนะทำนาอินทรีย์นะข้าว1เมล็ดเขากินเองก็ปลอดภัยให้คนอื่นกินก็ปลอดภัยส่งไปขายสังคมก็ปลอดภัยผู้บริโภคปลอดภัยนี่คือความรับผิดชอบต่อสังคมมันเริ่มต้นจากข้าวเมล็ดเดียวมันเริ่มจากตรงนี้ทำของดีแบ่งปันให้เพื่อนร่วมโลกของเราแค่นี้แผ่นดินนี้ก็น่าอยู่ที่โรงเรียนชาวนามีหลายสถานีมีกิจกรรมต่างๆให้ชาวนาได้เรียนรู้มากมายครับท่านวอพาไปดูการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ท่านวอพาไปดูการสีข้าวการฝัดข้าวแบบโบราณท่านสอนให้ชาวนาทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษปลอดสารพิษมันคืออิสรภาพของชีวิตครับ
ดนี้คือเมล็ดพันธุ์ล้านนาแท้นะนี่คือพันธุ์ของท้องถิ่นเลยท้องถิ่นซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิมเลยพันธุ์ดั้งเดิมคือถ้าเราไปเอาพันธุ์ในตลาดเนี่ยโดยมากมันตัดแต่ง GMO เช่นถ้าไปซื้อพันธุ์ของเขาพอมาปลูกปุ๊บมันง่อยต้องซื้อปุ๋ยที่เขาผลิตเขาจะบอกว่าปุ๋ยชนิดนี้มันซัพพอร์ตตัวนี้โยมก็ต้องซื้อเม็ดเมล็ดพันธุ์เขาชุดเซตของเขาเลยเขาเซตมาแล้วปุ๋ยเขาแล้วถ้าซื้อของเขาเขาหาตลาดให้ตลาดของเขาแล้วเขาจะตั้งราคาให้เสร็จว่าถ้าซื้อกับเขาขายกับเขาในราคาเนี้ยหมายความว่ายิ่งซื้อยิ่งขายกลายเป็นทาสเขาทุกทีเห็นไหมแล้วตกลงที่ทำมาทั้งหมดเราก็กลายเป็นลูกไล่เขาตลอดชาตินี่คือวิถีของการพึ่งพาตนเองถูกต้องฉะนั้นการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยทำไปทำมามันไม่ใช่ได้ผลิตแต่ผลอินทรีย์ได้อิสรภาพได้ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ท่านวอพาไปดูการสีข้าวตำข้าวนวดข้าวแบบโบราณครับการฝัดข้าวก็ฝัดมือก็มีชาวนาเข้ามาฝัดข้าวให้ดูและการตำข้าวแบบโบราณคกกระเดื่องซึ่งต้องใช้จังหวะต้องใช้ความสามัคคีและที่สำคัญต้องมีสติมีสมาธินะครับคกกระเดื่องเนี่ยคนที่เหยียบก็เหยียบลงไปคนที่ใช้มือคนข้าวก็คนไปทำงานเป็นทีมอย่างมีสติและมีสมาธิวันนี้ใช้การฝัดข้าวสีข้าวแบบโบราณดั้งเดิมเลยครับอาจารย์ก็นักเรียนชาวนาของเราเนี่ยหลายท่านหลายคนทำนาด้วยการรักษารูปแบบโบราณเอาไว้ทั้งหมดเป็นอินทรีย์แท้ๆตั้งแต่คนทั้งกรรมวิธีแล้วก็ผลิตผลทำแบบนี้ผลก็คือหลายคนส่งเข้ากล้องให้โรงพยาบาลมีหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์ของเราเองส่งเข้ากล้องนะอินทรีย์แท้ให้3โรงพยาบาลส่งให้โรงเรียนมากกว่า20โรงเรียนและร้านอาหารมากกว่า20แห่งในเชียงรายนะถามว่าทำไมโรงพยาบาลก็สั่งร้านอาหารก็สั่งโรงเรียนก็สั่งเพราะว่านี่ไงกรรมวิธีทั้งหมดอินทรีย์ 100% ปลอดสารพิษ 100% คือชาวนานี่ใส่หัวจิตหัวใจเข้าไปด้วยท่านบอกพาไปดูการสีข้าวแบบโบราณการใช้คันโยกหมุนเพื่อที่จะให้แผ่นหินหรือแผ่นดินเหนียวบดข้าวสีข้าวออกมาจากเมล็ดนะครับได้เห็นภูมิปัญญาซึ่งเป็นภูมิปัญญาโบราณดั้งเดิมของบรรพบุรุษของเรานะครับคกกระเดื่องโบราณโยมจะลองตามหน่อยไหมอ่ะมาครับสอนหน่อยสอนพี่เขาหน่อยเร็วทำไมครับสอนหน่อยสอนหน่อยแล้วไม่ทับมือป้าเลยครับเนี่ยงานนี้ก็ต้องวัดใจกันไงผมเจตนาดีนะครับป้าครับถ้าไม่สามารถคีแล้วก็มือฝั่งนี้แหลกนะมันต้องรู้ทางกันเนาะมันรู้ทางกันเนาะคือทำบ่อยๆเนี่ยเขาจะจับจังหวะกันได้เองอ่ะนี่คือการทำงานเป็นทีมครับอาจารย์ถูกต้องฉะนั้นตามข้อกล้องเนี่ยนะได้สามัคคีทำเลยนะได้สติได้สมาธินะใครบอกว่าคนไทยไม่สามัคคีเนี่ยไม่ทำงานเป็นทีมผมไม่เชื่อแล้วทีนี้มาดูตามข้าวนี่แหละพระที่พระอาจารย์เขียนว่าในพุทธเศรษฐศาสตร์ต้องมีพุทธธรรมก็นี่ไงถ้าไม่มีสมาธิไหวไหมพลาดไม่ได้เลยครับถ้าพลาดแล้วเดือดร้อนไหมเนี่ยถ้าไม่มีสติคือใจลอยก็ไม่ได้นะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญามาครบแค่ตำข้าวกล้องหนึ่งครบเนี่ยมันคือวิถีไทยวิถีแห่งพุทธศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันคือธรรมะที่อยู่ในชีวิตประจำวันเลยท่านววชิระเมธีได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท่านได้นำเอาหลักธรรมะและสิ่งต่างๆที่ท่านทำช่วยให้ผู้คนในสังคมได้พ้นทุกข์สร้างความสุขให้กับสังคมเสียสละตนเองเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงได้เห็นพลังแห่งธรรมนำมาซึ่งพลังแห่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงสัปดาห์หน้ายังคงตามติดเรื่องราวและข้อคิดดีๆจากท่านว.วชิระเมธีกันต่อกับรายการแทนคุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีครับคือความรับผิดชอบต่อสังคมมันเริ่มต้นจากข้าวเมล็ดเดียวทำของดีแบ่งปันให้เพื่อนร่วมโลกของเราแค่นี้แผ่นดินนี้ก็น่าอยู่